การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมการพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10กรกฎาคม2535สักครู่นี้เกริ่นกันเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเกษตรกรนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาเสนอกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมาติดตามกันเรื่องราวของประชาชนที่ให้ความสนใจในการจัดเก็บนะคะหรือว่าจ่ายแลกทั้งกรณีของธนบัตรที่ระลึกหรือว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกค่ะเพื่อเก็บไว้ระลึกถึงพ่อหลวงของเรานะคะมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามมาฝากกันเป็นรายงานพิเศษไปติดตามกันเลยค่ะเหรียญกระสาบหรือเหรียญที่เราใช้ชำระเงินในท้องตลาดไม่ใช่แค่วัตถุบ่งบอกยุคสมัยเท่านั้นค่ะแต่เป็นเสมือนตัวแทนบ่งบอกศิลปะวัฒนธรรมและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่สำคัญมากไม่ต่างกับธนบัตรแต่ข้อดีของเหรียญที่ทำจากโลหะคือชำรุดยากและย่อยสลายยากจึงมีหลายคนนิยมเก็บเหรียญเพื่อเตือนความทรงจำแม้จะเป็นเหรียญที่เรายังใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็ตามค่ะก็เก็บไว้ดูค่ะเพราะว่าไม่มีท่านแล้วก็จะเก็บไว้ดูให้ลูกให้หลานไว้ดูต่อไปเป็นที่ระลึกแล้วก็อยากจะถ้าได้เยอะนะคะว่าจะเก็บไว้ที่โรงเรียนสักส่วนหนึ่งเพราะว่าเด็กรุ่นหลังจะได้ดูผมมาแลกเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทเหรียญกระสาบที่ใช้อ่ะครับหลานอยากได้อยากได้เหรียญในหลวงซึ่งเป็นเหรียญอะไรล่ะครับที่ใช้ทั่วไปเหรียญ70ปีในหลวงเนี่ยวันก่อนนั้นผมมาแรกเขาบอกว่า8โมงครึ่งให้มาผมมาถึง8โมงปรากฏว่าบัตรคิวไม่มีเลยไม่มีเหลือเลยแล้วผมก็มองดูหลายๆคนที่แรกอยู่ทางนู้นนะครับผู้ชายหลายคนก็น้ำตาไหลร้องไห้แล้วก็ผู้หญิงก็หลายคนที่มีอายุนะฮะก็ร้องไห้เพราะเขาไม่ได้เหรียญ70ปีในหลวงนอกจากนี้กรมธนารักษ์ได้เตรียมจัดทำเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาการจัดทำรูปแบบเหรียญและระยะเวลาการเปิดให้ประชาชนจองเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังพิจารณาคาดการว่าจะผลิตเป็นเหรียญทองคำ 99% เงินและทองแดงซึ่งจะแบ่งเป็นเหรียญขนาดเล็กและขนาดใหญ่7เซนติเมตรส่วนราคาสูงสุดที่ 50,000 บาทและต่ำสุดที่100บาทค่ะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประเภทต่างๆขณะนี้มีประมาณ24แบบกระจายอยู่ตามศูนย์รับแลกเหรียญกระสาบทั่วประเทศ 3-4 ล้านเหรียญซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากค่ะคือณปัจจุบันเนี่ยจำนวนผลิตใหม่คงไม่มีแล้วนะครับเป็นการเอาสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยนะครับมาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะในคลังที่เรียกว่ามันมีอยู่หลายที่นะครับเราก็ไปรวบรวมตัวเลขว่าแต่ละแห่งเนี่ยมีสินค้าประเภทใดเหลืออยู่บ้างแล้วก็นำมารวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกระจายให้แต่ละจังหวัดที่มีความต้องการโดยเฉพาะในกรุงเทพเองเนี่ยนะครับเราจะมีสินค้ากับทุกประเภทอยู่แล้วนะครับในลิสต์ที่เอามาให้ดู24ประเภทนะครับสินค้าเหล่านี้ยังมีพอสมควรนะครับไม่ใช่แค่เหรียญที่ได้รับความนิยมเท่านั้นค่ะธนบัตรเองก็เป็นที่ต้องการในตลาดนักสะสมเช่นกันก็รักมากรักมาก
จะท่านจะอยู่อยู่ในใจเราตลอดไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะธนบัตรและเหรียญกษัตริย์จะเปลี่ยนไปตามรัฐสมัยแผ่นดินจะมีคุณค่าทางจิตใจเพิ่มขึ้นไปตามความหายากและการเวลาที่ผ่านไปรวมถึงมูลค่าธนบัตรและเหรียญก็จะพุ่งสูงตามความต้องการในตลาดแต่สำหรับคนไทยทุกคนเหรียญทุกเหรียญธนบัตรทุกใบที่มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพ่อหลวงล้วนเป็นของสะสมที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะในตอนนี้ก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะว่าทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารต่างๆนั้นจะมีกำหนดการในการจ่ายแลกธนบัตรหรือว่าเหรียญกษัตริย์เมื่อใดนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจากทางรายการด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะทางด้านของช่วงหน้าเรายังมีเรื่องของการอัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นในต่างประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจมาฝากกันสักครู่เดียวค่ะ